ง่วงครับง่วงครับต้องกินมะนาวมะนาวเปรี้ยวปิ๊ดเลยนะครับกินไหมครับไม่ให้หรอกสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ My Mateเสนอเกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์เลยนะครับพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่จะเปิดติดขึ้นมาโดยมีอุปกรณ์1คือ power supply ตัวนี้นะครับ power supply 2 main board 3 CPU 4 RAMแค่นี้นะครับผมจะพูดถึงคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันนะครับเพราะในตัว CPU จะมีชิป GPU หรือกราฟิกการ์ดอยู่ในตัวจะประกอบด้วย5อย่างที่จะต้องเปิดติดรวมถึงจอด้วยคอมพิวเตอร์จะใช้งานได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดหรือเมาส์ไม่เกี่ยวเลยนะครับถึงแม้ไม่มีจอคอมพิวเตอร์ก็ทำงานได้กินมะนาวไหมครับมะนาวแซวเล่นครับหรือแม้แต่เคสแพงๆเคสที่ใส่เป็นกล่องใส่อุปกรณ์พวกนี้จะแพงๆมีราคาแพงก็ไม่ได้ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดได้องค์ประกอบมีแค่5อย่าง power supply main board CPU RAM แล้วก็จอเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเปิดให้ดูเมื่อประกอบครบแล้วมันจะต้องเปิดติดไปดูกันเลยเปิด power นะครับสังเกตไฟที่แรมนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตจะทำให้มันมี LED ติดก็แล้วแต่ยี่ห้อนั้นๆจะเห็นพัดลม CPU ติดและภาพขึ้นแล้วอันนี้ผมไม่ได้ใส่ถ่านไบออสไว้นะครับเมื่อไม่มีถ่านเมนบอร์ดจะฟ้องว่าไม่มีแบตเตอรี่อยู่หรือไบออสโดนรีเซ็ตกลับไปสู่ในค่าโรงงานนะครับเป็นเมนบอร์ด FM2 นะตอนนี้เวลามันอยู่เป็นวันที่1เดือน1ปี2011นะครับนี่คือค่าโรงงานของเมนบอร์ดตัวนี้ของไบออสตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้งวันที่แล้วนะครับให้ตรงกับค่าปัจจุบันเดี๋ยวจะลองรีบูทก่อนจะรีบูทเรามาดู CPU ก่อนอันนี้ค่าย AMD รุ่น A6 5400มีกราฟิกในตัวนะครับ
กราฟิกก็ถือว่าแรงในยุคของ2011นะครับผมจะลองรีบูตนะครับเซฟแล้วก็รีบูตที่มันติดขึ้นมาหน้าจอเพราะว่าผมไม่ได้ต่อฮาร์ดดิสก์มันเลยไม่มีระบบให้มันบูตระบบ Windows ไม่มีมันเช็คแล้วไม่เจอมันก็เลยบอก No bootable device คือมันหาซิสเต็มไม่เจอมันก็เลยไม่บูตนี่ถือว่าเมนบอร์ดทำงานได้ปกติแล้วถือว่าจบขั้นตอนของคอมพิวเตอร์ PC มันจะทำงานต่อเมื่อมีแค่เนี้ยแค่5อย่างเท่านั้นท่านสามารถเช็คได้เองที่บ้านได้เลยถ้ามันเปิดไม่ติดท่านก็หาอุปกรณ์พวกนี้มาเปลี่ยนลองดูว่าเปลี่ยนทีละอย่างเลย5อย่างนี้มันจะต้องติดใช้ได้แน่นอนต่อไปเป็นค่าย Intel กันบ้างนะครับอันนี้เป็นเมนบอร์ดค่าย Intel นะครับยี่ห้อ ASUS ผมใส่ Intel i5 เข้าไปนะครับ Intel i5 อยู่ในนี้นะครับแรมต้องใส่แถวเดียวนะครับแรมมีแถวเดียวเพราะว่าเราจะแค่เทสเราไม่ได้เจาะจงจะใช้ Windows เราเทสระบบว่าเปิดได้ไหมเราจะต้องใส่แรมแค่แถวเดียวเท่านั้นโอเคมาถึงค่าย Intel นะครับค่าย Intel ก็จะต่อแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแรมก็แถวเดิมแถวเดียวแถวเดิมแต่คนละตัวกับเมื่อกี้คนละยี่ห้อนะครับเมนบอร์ดคนละยี่ห้อกับ AMD เมื่อกี้ Intel i5 ตัวนี้ก็มีกราฟิกในตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องต่อกราฟิกการ์ดมันอยู่ในนี้ได้หมดแล้วจะเปิดสวิตช์ออนนะครับพัดลมหมุนภาพขึ้นมีโลโก้แบรนด์เนมขึ้นแล้วก็ขึ้นแบบเดียวกันกับของค่ายเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องมาตั้งไบออสกันตั้งเวลาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในโดยกด F1 ลืมต่อคีย์บอร์ดอีกแล้วนี่เอาใหม่1 2 3จะเข้าไปหอนะครับกด F1ตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับมันจะฟ้องก่อนเลยว่าไม่มีตัวบูทไม่มีฮาร์ดดิสก์นะครับเราไม่สนใจเราจะเข้าไปดูค่าของมันตัวนี้เป็น i5 2400นะครับอันนี้เป็น Gen 2ครับผมเอามาทดลองนี้เป็นค่าย Intelเจนที่2เมนบอร์ด1155นะครับเมนบอร์ดซ็อกเก็ต1155เมนบอร์ดตัวนี้ผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่14เดือน9ปี2015หรือไม่ก็อาจจะก่อนหน้านี้เพราะว่าผมได้อัปเดตไบออสไปแล้ว1ครั้งนะครับเดี๋ยวจะตั้งวันที่ก่อนตอนนี้ผมจะรีบูตนะครับลองรีบูตระบบผมจะเซฟนะครับเพื่อออกมา
จะสังเกตได้มันเปิดขึ้นมาจะเป็นเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้มันหาฮาร์ดดิสก์ไม่เจอมันก็เลยไม่มีคำสั่งบูตจากฮาร์ดดิสก์นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนการเช็คการเทสว่า power supply main board CPU RAM ของค่ายนี้ Intel นี้ถือว่าใช้ได้โอเคไม่มีปัญหาใดๆถ้าเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาก็ลองหาอุปกรณ์5อย่างนี้มาเปลี่ยนดูนะครับมันต้องมีปัญหาสักอย่างเพราะ main boardรุ่นพวกนี้ก็เป็นรุ่นเก่าเลยเป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับตัวนี้หรือไม่ก็เกิน10ปีแต่ใช้ RAM DDR3 ถือว่าก็ยังมีคนใช้กันอยู่ถ้ามันไม่เจ๊งนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้กระทืบไลค์กระทืบซับสไครบ์ให้เยอะๆเลยนะครับ